อ่าวมายาคุณผู้ชมครับอ่าวมายาที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จริงๆแล้วเขามีชื่อเสียงมานานนักท่องเที่ยวเนี่ย<ๆ>ก็ไปเที่ยวกันเยอะแล้วมีโอกาสในการปิดอา่าว ในการปรับปรุงในการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณอ่าวมาหย่าเองใช่ค่ะก่อนหน้าน,นี้หลายปีทีเดียวเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะนําเรือนเนี่ยมาจอดที่บริเวณหน้าชายหาดได้แต่นัปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วก็ไม่อนุญาตให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยนะลงไปเล่นน้ําด้วยเพราะว่าอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามเกี่ยวกับเรื่องของประการังอะไรต่างๆด้วยนะใช่ฮะ,ม,ะมาดูชายหาด๋ย่บอกไปอ่าวมาหยาที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ ติดอันดับที่3กับเป็นอันดับที่3ของชายหาดที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารด้านการท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง l o l l y Planet โดย l o l l y Planet ก็ได้ส่งนักเขียนไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกครับเพื่อจัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลก The 2 0 t y of the World Best Beach นะครับซึ่งยกให้อ่าวมายาอยู่ในอันดับที่3ครับเนื่องจากอะไร คุณผู้ชมดูตามนะเดี๋ยวเราจะมีภาพซึ่งก็นักข่าวเราเนี่ยคือจริงแล้วเป็นภาพธรรมชาติที่มีการโปรโมทอยู่แล้วคือตัวของอ่าวมาหยาเนี่ยมันจะเป็นหาดหาดที่ซ่อนตัวอยู่หน้าผาหินปูนแล้วมีน้ำทะเลสีครามแล้วก็ไล่โทนสีด้วยอ่ากับหาดทรายสีขาวละเอียดซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยอ่ะคุณผู้ชมดู เนี่ยอ่ะชัดๆเห็นไหมคือความสวยงามไงแล้วก็ทรายเือนขาวาแล้ว สีของน้ําทะเลอ่ะมันจะไล่เฉดกันไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพในอดีตก่อนที่จะมีการจัดระเบียบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรือนําเที่ยวอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าชายหาดได้นะคือจะเป็นลักษณะของไปจอดที่จุดหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เดินมาที่บริเวณชายหาดแล้วก็ถามว่านะักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ําได้ไหมก็คืออาจจะไปแตะเท้าได้อ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงไปไกลๆได้นั่นเองอันนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะก็เจะ จุดที่เป็นทางการว่าจุดตรงนี้แล้วจากนั้นจะเดินเท้าไปที่หน้าบริเวณชายหาดแต่ว่าความสวยอย่างที่เห็นคือพอมันปิดแล้วมันฟื้นฟูนเนี่ยสภาพม,ามันกลับคืนมาไง<ช>ความสวยม,มันสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองครับก็ยินดีกับผลการจัดอันดับและเน้นย้ำให้ความสําคัญกับการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ครอบคลุมถึงการอน,อนุร,รักษ์สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้คงความเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังมีนโยบาย4นโยบายด้วยกันในการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี2,567ตามแนวคิด365วันเมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันผ่านงานประเพณีหลักต่างๆนะครับรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน55เมืองรองการพัฒนาการสื่อสารด้วยการเชิญชวนบุคคลที่มีชื่อเสียง และผู้นาทางความคิดครับมาร่วมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้เงินให้มากๆครับโดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้คาดการณ์กันนะครับว่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนี้ไม่น้อยกว่า35ล้านคนหรือคิดเป็น2 6 1 2สรครับสร้างรายได้กระจายสู่พื้นที่ทั่วประเทศ1 9ถึง2ล้านล้านบาท บวกกับการท่องเที่ยวตลาดในประเทศอีก1ล้านล้านบาทจะทำให้รายได้รวมเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายคือ3ล้านล้านบาทครับ